ไหนบ้างตอบว่าชะไหนข้าพเจ้าจะรู้ความมีปัญญาและความฉลาดของพระสมณโคดมผู้ที่จะรู้ใดผู้นั้นจะต้องมีปัญญาและความฉลาดอย่างท่านพระสมณโคดมมีทีเดียวพราหมณ์ก็เลยกล่าวว่าท่านสรรเสริญพระสมณโคดมมากไปหรือเปล่าปริภาชกตอบว่าบ่ใจแค่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่สรรเสริญพระสมณโคดมแม้ไผ่ๆเขาก็สรรเสริญแล้วสรรเสริญเล่าว่าพระสมณโคดมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามต่อว่าท่านหันประโยชน์อะไรอย่างเล่าจึงเลื่อมใสยิ่งในพระสมณโคดมมากถึงเพียงนี้ปิโลติกะปริภาชกก็ตอบว่าเปรียบเหมือนคนต่อจ้างผู้ฉลาดเข้าไปในป่าที่อยู่ของจ้างหั่นรอยเท้าช้างรอยใหญ่หั่นความยาวความกว้างความลึกของเท้าและตีช้างเสียดสีก็ย่อมสันนิษฐานได้ว่าช้างมีขนาดใหญ่เท่าใดแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อได้หั่นรอยเท้าร่องรอยทั้งสี่ของพระสมณโคดมแล้วย่อมสันนิษฐานได้ว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วร่องรอยสี่คือข้าพเจ้าได้หันคัตติยะบัณฑิตกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตคหบดีผู้เป็นบัณฑิตสมณะบัณฑิตเข้าไปหาพระสมณโคดมเพื่อเพื่อแก้ปัญหาที่ตนผูกขึ้นเพื่อโต้ตอบเพื่อข่มพระสมณโคดมแต่ครั้นเขาเข้าไปแล้วต่างถูกพระสมณโคดมทำหื้อหันแจ้งในธรรมบ่มีไผทูลถามปัญหาเลยกลายเป็นสาวกกลายเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ปิโลติกะปริภาชกกล่าวอธิบายอย่างนี้แล้วชานุสะโสนีก็ลงจากรถติดเทียมโดยลาธรรมผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปต่างที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาสามครั้งว่านะโมตัสสะพระขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นชานุสาโสนีพราหมณ์ก็ได้เข้าเฝ้ากราบทูลเพื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่าการเปรียบด้วยรอยเท้าช้างยังบ่สมบูรณ์เพราะรอยเท้าช้างที่พบว่าใหญ่นั้นอาจจะบ่ใหญ่ที่สุดหรือว่าใหญ่เฉพาะรอยเท้าแต่ตัวบ่ใหญ่ดังนั้นจึงต้องมีความรู้เรื่องช้างมากเป็นพิเศษและต้องติดตามไปจนพบช้างจะดีกว่าสันนิษฐานเอาเองแล้วก็ตรัสเธอติดตามดูร่องรอยของสาวกโดยเฉพาะภิกษุสาวกว่าเริ่มจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาออกบวชแล้วประพฤติฝึกตนอยู่ด้วยสิกขาและสาชีพมีอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะสันโดษเจริญสติจนบรรลุฌานสี่ได้วิชาสามเป็นพระอรหันต์อันนี้แหละเป็นอันชัดว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงพราหมณ์ก็ได้ชมเชยธรรมเทศนาแล้วก็ประกาศเป็นอุบาสกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ชานุโสณีพราหมณ์ก็เข้าเฝ้าที่พระวิหารเชตวันกราบทูลถามว่ากุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศแด่พระสมณโคดมนั้นทรงชักชวนให้กุลบุตรเหล่านั้นปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านพระสมณโคดมผู้เจริญหรือไม่ตรัสถามพระองค์ก็ตรัสตอบว่าพราหมณ์เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างที่เราทำพราหมณ์ก็กราบทูลแสดงความให้คิดเห็นว่าเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าหรือป่าเปลี่ยวยากที่ภิกษุจะเป็นอยู่ได้เพราะโดดเดี่ยวยากที่จะทำได้ยากที่จะกินดีได้ป่าทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนจะชักพาใจของภิกษุผู้อยู่ยังบ่ได้สมาธิหือไขว้เขวไป
ตรัสยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นพราหมณ์เพราะแม้แต่พระองค์เมื่อครั้งยังเป็นโพธิสัตว์ยังบ่ได้ตรัสรู้ก็มีความหันเหมือนกับพราหมณ์นั่นแหละคือยากที่กายและใจจะนิ่งได้ง่ายๆแต่ครั้งนั้นทรงมีความคิดว่าถ้าสมณะหรือพราหมณ์มีกายกรรมกายกรรมบ่บริสุทธิ์วจีกรรมบ่บริสุทธิ์มโนกรรมบ่บริสุทธิ์อาชีวะการแสวงหาเลี้ยงชีพบ่บริสุทธิ์เมื่อเข้าไปอยู่ป่าย่อมเกิดความกลัวความขลาดเพราะอกุศลติดตนทำไว้แต่พระองค์มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะที่บริสุทธิ์จึงอยู่ป่าอย่างผู้บอกกลัวบรรดาพระอริยะที่อยู่ป่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งเราถึงพร้อมโดยศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นผู้บาสะดุ้งกว่าในป่าจากนั้นก็ตรัสเล่าวิธีกำจัดความกลัวที่ทรงเคยใจว่าความกลัวเกิดขึ้นในอริยบทใดและที่ใดก็จะอยู่ในอิริยบทนั้นในที่นั้นจนกว่าจะกำจัดความกลัวความขลาดได้ทรงปรารภความเพียรจนบรรลุวิชาสามและเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังทรงอยู่ป่าบ่ใจเพื่อกำจัดกิเลสแต่ทรงอยู่ป่าด้วยเหตุ2ประการคือ1ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2เป็นแบบอย่างของอนุชนภายหลังพราหมณ์ก็ทูลชมเชยพระธรรมเทศนาแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกอีกครั้งหนึ่งศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้นำปัญหาของพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ติดถามคำถามแก่พระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายคราวซึ่งเป็นคำถามที่มีประโยชน์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ศรัทธาทั้งหลายด้วยอาจจะอู้เร็วไปสักหน่อยเพราะเนื้อหามันเยอะเนาะก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมไปหาฟังหรือว่าไปค้นคว้าจากที่อื่นจากครูบาอาจารย์รูปอื่นถ้ามีโอกาสในอนาคตไปหน้าเนาะก็จะได้นำเรื่องของโซนีพามมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังต่อเนาะชานุสะโสนีพรามนะเอาละศรัทธาได้นำเรื่องของชานุสะโสนีพรามที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้ามาอุจาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังเป็นสารธรรมยามค่ำในวันนี้ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะก็ต่อจากนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาขออนุญาตนำชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นได้หายได้หอมตะกี้บางที่บางแห่งเปิ่นบ่ได้ฟังสักคำเนาะก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตอ่านแห่มรอบหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะสายติดตังลำปางก็กำลังได้ยินแล้วก็ตังเมืองฝางกำลังได้ยินตังวังเหนือก็กำลังได้ยินใช้เวลาตรงนี้ประมาณ5นาทีเนาะแล้วจากนั้นก็จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาทักท้วงว่าโอ้ลืมของอีแม่ไปก้าหรือว่าโทรมาเพิ่มเติมจะให้จะหอมอย่างก็บอกกันอาจจะเป็นรายชื่อรายนามเจ้าภาพสั่งถวายครูบาอาจารย์ในงานรดน้ำดำหัวประจำปี2567ณวัดบรรพตสถิตเนาะอาตมาขออนุญาตอ่านย่อๆกันแล้วกันถ้ามีรายชื่อเป็นชุดจะอ่านเฉพาะหัวหน้าเก้าเนาะอันนี้ก่อนชุดแรกนี้เป็นของแม่ทองเครือชัยคันธาพร้อมกับลูกหลานของเปิ้ลหนึ่งชุด1ปันบาทโยมน้องคำสุขโยธินพร้อมครอบครัว1ชุด1ปันบาทแม่คำแต้มคมพร้อมครอบครัว1ชุด1ปันบาทแม่บัวเย็นจันทบพร้อมครอบครัว1ชุด1ปันบาทแม่ศรีสุรินทะวงศ์1ชุด1ปันบาทแล้วคณะพี่น้องจากลำปางเนาะครับพี่น้องจากหลายที่หลายแห่งแม่ซิมมุนีแก้วแม่กาญจนาชัยลินแม่ศรีธรจมฟองปอบประเสริฐชัยเลิศนางสาวสนีนาถชัยเลิศร่วมกัน100บาทแม่เกษรชัยวุฒิไกลวุฒินะจากเชียงใหม่200บาทแม่พลอยฉิมพรี100บาทแม่อาลีสีทิบุญธรรม200บาทแม่สมบูรณ์วงแสน100บาทคณะนี้1ชุด 1,000 บาทครบเนาะแล้วก็แม่บัวรอยชัยสวรรค์100แม่นางคำอาย100แม่แก้วสิงห์บานี200แม่ชื่นกันทัตตาน300แม่นิพาพรแสนช่างไม้300รวมกันเป็น900ก็ได้1สังพ่อแปงแม่คำแปงหน่อแก้ว100ป่อทองสุกแม่ปราณีสีแก้วปงไต100แม่บัวขีดทัพโป100
ม่แก้วสิงแก้วกาดโป่ง100แม่เครือวันตันตุ้ยบรรจำ100นางสาวอนงศรีศรีที่เลิศ100แม่สุบินประดิษฐ์100แม่คำมูลคำป้อ100อันนี้ก็เกือบจะ1สังนะถือว่า1สังก็แล้วกันจากนั้นเป็นคุณโยมสมพรรัตนางพร้อมครอบครัว1สัง1ปันบาทแม่สิริเขียวคำบ้านหนองหัวงอก1สัง1ปันบาทแม่บุญนาคชัยธนุปัตตุมา1สัง1ปันบาทพ่อนานแก้วมูลตาจันวงบ้านนากวางพร้อมลูกหลานครอบครัว1สัง1ปันบาทแม่บัวเรียวชัยอุดปงไต100แม่ถนอมนำวง100แม่เนียวคุณคำฟัน100แม่ชวนชมพูแก้ว100แม่บัวลอยปงเทพ100แม่สมพรชัยเรือน100แม่กาบคำอุ่นเมือง100ปอยนแม่แมวพรมสาร100รวมกันเป็น1,000บาทแม่มอนเย็นทำอุดมสีหมวด9 1สัง1,000บาทแม่สีนวลวงชุมภูพร้อมคณะ1สัง1,000บาทแม่แก้มกาบแก้วสีอินแก้วพร้อมคณะ1สัง1,000บาทแม่ลำดวนสีชัยวง1สัง1,000บาทแม่ครูมาลัยนะซึ่งประกอบไปโดยปอดาบทองหล่อแม่รุดหันฟ้าเลื่อนแม่คำปันบุญธรรมแม่ลัยบุญธรรมพ่อจันแม่หลานศรีชัยพ่อแก้วแม่สายคำเมืองใจพ่อคัดแม่แก้วพุทธสอนแม่ชอนศรีชัยแม่แก้วประกอบศีลแม่พรสิทธาแม่นูแม่บัวแม่บัวสุขสวัสดิ์นะรวมกัน1สัง1,000บาทแม่จันเลื่อนสายพร้อมคณะแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่อมลาเนาะร่วมกัน1สังที่ท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัตร1,000บาทแม่อัมพรแซ่บูแม่อุ้ยอินชัยอุดนี่เสี่ยวกันอายุ53 54เต่ากัน1สัง1,000บาทแม่ปวลีอินสุวรรณลันศรีนวลปลาสวยงามหน้าบิ๊กซีลำปาง2สัง2,000บาทแม่จงดีเชื้อกันทาป้าหมออินทรเชื้อกันทา1สัง1,000บาทแม่นิพาพรมุนเทียน1สัง1,000บาทแม่มีชัยพิญโยภาส1สัง1,000บาทแล้วก็มีน้องทุนน้องแม่อัมพันธ์แม่เขียวแม่แววแม่ศรีวันแม่จันศรีแม่อุทุมพรแม่จวนแม่ทองแม่วัชรีแม่แอ้วเนาะรวมกัน1สัง1,000บาทอันนี้สายแม่จงดีสังที่4สังที่5สายแม่จงดีแม่อามครดคํา100บาทแม่แดงปัญญา100บาทแม่บัวพัดกุหลาน500บาทแม่คําน้อยสุปัญญา50บาทแม่อัมพรบุญกั้ม50บาทแม่อุ่นแม่ละพรวงเมธา200บาทรวมเป็น1สัง1,000บาทสังที่6สายแม่จงดีแม่หลวงจันทวีอินแก้ว50บาทแม่ประพันธ์สมบัง100บาทแม่อัมภัยสิริมิตรกูล200บาทนะก็เป็นตอนนี้สังที่6ได้350แล้วต่อจากนั้นก็เป็นของแม่น้อยอินยาศรี1สัง1,000บาทแม่อัมพรบุญหมื่นสันทราย500บาทพ่อบุญทาธีระโพธีระโพน้องจำเนียนกันทาทอง1สัง1,000บาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำพันธ์1สัง1,000บาทแม่น้องกองคำทองคำสันสลีเวียงป่าเป้า1สัง1,000บาทแม่มอนเตรียมบุญฟูแม่ผ่องศรีบุญฟูนายเอกพันธ์นางสาวมลิกาเทพอินรวมกันได้1สัง1,000บาทพ่อสมชายแม่แสงแก้วกาใจทันตแพทย์หญิงอาริยากาใจรวมกัน1สัง1,000บาทแม่อมนวันเล่ากุลสันทรายเชียงใหม่2สัง2,000บาทแม่ครัวอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่เนาะปันปันเหนือเงา1สัง1,000บาทและแม่สมคิดราชบุรุษร้านตองลาดหน้าเนาะ1,000บาท1สังแล้วก็กั้นน้ำกาแฟแฮม200บาทแม่แสงแก้วใจแม่แสงล่าใจแก้วแดงปั้นทุ่งหัวทุ่ง100บาทแม่ซวงชุมภูกูลสีหมวดเก้า100บาทแม่บัวเรียวคัตตะกุลห้วยฮี100บาทแม่บัวลองข้าจอนคำสีดอนชัย100บาทแม่นันสมบูรณ์ห้วยฮี100บาทแม่หมื่นสิทธิจูสาวบาทแม่มณีสมบูรณ์100บาทแม่บัวเขียวใจบุญทา50บาทแม่ดวงจันทร์พิญโยรสจนาพร100บาทแม่ยวงแก้วจุไร100บาทแม่แก้วบ้านศรีด้อนชัย100บาทแม่นางสาวบัวเรียวปันทะสืบ100บาทแม่ทวนใจกล้าสาวบาทนางสาวอัมพวันดวงมณี50บาทแม่ปราณีชัยวงบ้านห้วยหี100บาทนายพงพัฒน์นางจินตนาแสนปินตาเด็กหญิงพรปริยาเด็กหญิงพลอยลดาแสนปินตา100บาทแม่อุบลวันเตชะนัน100บาทสมจิตอินทรวิจิตร100บาท
นางสีจันแก้วบุญเรืองบ้านฟ้อน100บาทแม่หลงศรีวิกุลบ้านฟ้อน100บาทแม่สุภาพรอินทรีบ้านฟ้อน100บาทแม่คำปันบุญเมือง100บาทแม่คิมศรีอินแก้วบ้านฟ้อนแหม100บาทแม่ศรีนวลคำอินบุตรแหม100บาทอ้าวเรียบร้อยทีนี้ก็มีของพี่น้องเมืองฝางป่อสีปิกมณีนาบงเอเดี๋ยวก่อนบ่โอ้มาแล้วมาแล้วเอาอีป้อว่าได้อาจารย์จ้าฟังผมจะนะก็ครับอันสองนั่นร้อยนะอ๋อป้อจะเอาหนึ่งสังกะครับครับอันแม่พายหนึ่งสังเออแม่พายหนึ่งสังอีป้อหนึ่งสังเนาะโอเคอ้าวอาจารย์ก็เขาได้เข้ามากกว่านะได้เข้าไปอยู่ป่ะได้เข้าไปจะแวะไปหาป่ะเนอะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเข้ามากกว่าเออในกำนอจะบอกแม่ภัยบอกอีป่ะเนาะครับผมสาธุป่ะสีปิกมณีบานนาบงสาธุป่ะขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอะสาธุแม่ภัยสีเอ้ยอีกหนึ่งสังพ่อสีปิกมณีอีกหนึ่งสังสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมอาตมาขออนุญาตอ่านรายนามของศรัทธาติจากเมืองฝางอีกชุดหนึ่งนะแป๊บเดียวศรัทธาก็โทรมาแหมชุดหนึ่งก็คือสายคุณโยมกนกพิชัยนาซึ่งก็มีแม่กัลยาดวงตา300บาทแม่พินฤทธิ์แจม200บาทแม่บัวแก้วศรีวิชัย200บาทธัญญธรเหมวัฒนกิจ100บาทเกวรินชัยนา100บาทแม่ราวันสุพล100บาทแม่บัวพัดคำอินตา100บาทอันนี้1สังอีก1สังก็มีแม่บุญปันตาเหียง300บาทคุณจันทิพย์อินตะปัญญา200บาทคุณพวงเพชรคำฟู200บาทคุณสุกันธามณีคัต100บาทคุณจันหอมอินตะปัญญา100บาทนายสุรกิจสวนดอก100บาทคุณเสาคำยศอาย100บาทก็เป็นอีก1สังนี้จากของสายของคุณโยมกนกพิชัยนาจากเมืองฝางเนอะเรียบร้อยไปสายแม่กาบแก้วสีอินแก้วเนาะกาบแก้วสีอินแก้วคุณโยมสุรชาติขอบคุณเนอะคุณโยมสุรชาติคุณโยมกนกพิชัยนาสาธุเนอแล้วก็มีสายใครอีกของโยมแม่กาบแก้วสีอินแก้วเดี๋ยววันอื่นจะอ่านเนื้อแม่เนื้อยังบ่ได้จดของอีแม่ติดศรัทธาที่เปิ้นให้หอมมาอ้าวศรัทธาญาติโยม0808844173โทรมาได้แล้วหายใจก่อนอิดวันพุกเนื้อปกติตามปกติเนาะที่แรกว่าจะไม่ได้บินทบาทบันทกหัวจ้างบันหัวตรงแล้วเนื้อพี่น้องหัวตรงพี่น้องตกหัวจ้างแม่นิตยาปินตาคำแต่เจ้าโทรมาตอนนี้รับทราบแล้วอาตมาจะไปบินทบาทอยู่เนื้อแล้วจะไปบินทบาทบันโยมแม่แม่ดาแม่ยายดาเนาะวันเกิดเปิ่นวันพุกตวยวันพุกจะไปหาเปิ่นบันโทกหัวจ้างบันหนองห้าเนาะบันหัวตรงเจริญปอนมาติเจ้าเจ้าเป็นอย่างวันนี้อย่ามาออกนะวะนั่นกะมาแตนมวยแตนเดียวช่วงเนี้ย บันได้ซ่อมเลยขึ้นตีเลยอ่ะฟังไหนกันได้พวกบัดใจแล้วนี่นะจะมาตันชวดมนต์ด้วยสาธุขอบคุณอีเมเดอร์ปันกันคนน้อยแม่ไม่ได้หอมอย่างท่านจักอย่างพ่อว่าบ้านแม่กันมันเป็นอย่างเป็นอย่างหูวัดอนุโมทนาบุญเอ้าอนุโมทนาบุญนะสาธุเจ้าวันพรุ่งนี้เนาะก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องทุกหัวจ้างหัวตุ่งเด้อแล้วก็หนองห้าเนาะพบปะกันวันพรุ่งนี้เป็นวันพระก็ทุกวันพระจะได้ไปฉลองศรัทธาญาติโยมตั้งปุ้นไปบิณฑบาตฮึเปิ้นเนาะเป็นประจำที่บ้านถกหัวจ้างบ้านหนองห้าแล้วก็บ้านอันบ้านหัวตงวันผูกวันเกิดของแม่ยายดาด้วยเปิ่นโอ้เปิ่นมานี่บนขำติเจริญปอนแม่ฟังอยู่นะเจ้าแม่เป็นกำลังใจแล้วแม่มันได้ไปหอมเจ้าเนอะเจ้ามันเป็นยังวันที่แม่อาจจะได้ไปเจ้ามาก็เอามาด้วยเอาเนอะสาธุได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
อ้าวบุญรักษาบุญรักษาอีแม่เอ้าเจริญพรแม่บัวขี้ทะโปปันการคนน้อยถามเดี๋ยวนี้มีร้อยจีโคมนี้แม่เสาแก้วใจเที่ยงข้อมูลหลานมันจะมันหนึ่งร้อยบาทเด้อแม่จะกี่ชื่อกี่ชื่อหลายชื่อก็ว่ามันนักอันเดียวกันคุกแม่ถนอมนะเพิ่มอยู่อ๋ออ่านก่อนอ่านก่อนอ๋อแม่อ่านไปก่อนเดี๋ยววันผูกก่อยส่งมาเนอะเอาอ่านไปหมดแล้วยังครับหมดแล้วโอ้สาธุฟังฮะคุณชาฟังฮะแม่เสาแก้วคุณสาประจำแม่เสาแก้วใจเที่ยงแม่เสาแก้วใจเที่ยง100บาทบ้านจำความโบราณ100บาทอายุวันโนสุขังพลังเจ้าอ่างเข้าอ่างเข้าจิ๋วแก้วก็หายคำนะมั่วแล้วแต่สาธุแม่เลือนแสนต่อโอ้ไปวังเหนือพุ่นกะไปวังเหนือพุ่นกะโอ้ดีกะดีกะเอ้าพี่น้องวังเหนือเจ้าสาธุแม่ขจารโมเดิร์นเนาะสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณเจ้าแม่เจ้าสาธุพี่น้องอันตังวังเหนือพี่น้องตังแม่ขจารเวียงป่าเปาเนาะวันที่4นี้มีงานปล่อยหลวงตานศาลาที่วังเจริญวัดวังเจริญอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางของท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบันเกิดเปิ้นตังพี่น้องตังลำปางก็ไปกัน 3-4 ตู้เนอพี่น้องวังเจริญเตรียมตัวนะแม่เอ้ยแม่ล่าเนาะแม่ล่ากะแม่ล่าบันวังเจริญเตรียมตัวแกงหยวกกล้วยไว้ดีๆแกงไก่มใส่หยวกก็ได้นะหรือว่าจะใส่ก็แล้วแต่ปะกันพุ่นนะวันที่4ปอยหลวงติวัดวังเจริญพุ่นต่างไปต่างน้ำตกห้วยแก้วพุ่นสถานไปพอจังฟ้อนในเวียงเนอพี่น้องวังเหนือจังฟ้อนในเวียงไป 2-3 คณะนะจะติดตามครูบาอาจารย์ไปเนาะไปแอวปอยหลวงบ้านเปิ่นไปมีซอของจันทิพันนีโดยว่าอันอีปอยอีแม่ที่อยู่วังเหนือแม่บัวรวยแม่บัวรวยแรงจริงไปด้วยกันเนอยอมแม่เนอกลับมาแล้วยังหูน่ะแม่บัวรวยนี่ไปแอวอันต่างจังหวัดอยู่ช่วงนี้นะแม่บัวรวยแรงจริงจะไปแวะหาอีแม่เนอถ้าอยู่นะจะไปแอวด้วยกันพุ่นน่ะไปวังเจริญไปร่วมงานบุญปล่อยหลวงเนาะศรัทธาญาติโยมเนอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ให้ได้หอมมาตอนนี้19นาฬิกา53นาทีเนาะพี่น้องตังวังเป้าอย่าว่ายังใดพี่น้องตังวังเป้าหม่อนหินแก้วอ้าวจวนมาแอวการแอวงานตวยเนอมาดำหัวครูบาอาจารย์ไผจะมาฮงตานก็แจ้งมาต้องการน้ำต้องการโรงตานเข้าป่าอาหารเมืองของเฮาเนาะอาหารแบบจีนๆแบบเจ๊กๆแบบไทยๆบอกใครได้ต่อใดเฮ้ย อยากได้อาหารเมียงเมียงจะได้ประหยัดสถายาดยมน้ำพริกน้ำพักน้ำพริกปลาทูน้ำพริกน้ำพริกห้าน้ำพริกอันน้ำพริกน้ำพักน้ำพริกน้ำปูเอามาเตะน้ำพริกตาดงตาแดงมูนี่น้ำพริกพักหนึ่งก็ดีแกงพักแกงไม้ก็ดีเนาะสถายาดยมมาแอวหาครูบาอาจารย์มาไหว้มาสามากราบว่าเปิ่นเนาะลำปางเขาเป็นเจ้าภาพนะครั้งนี้ลำปางเขาเป็นเจ้าภาพโอ้ยอมแม่เขื่อนยางนี่อีแม่บอกเขาจะคืนเนาะหนึ่งสังกะโจกะเออยังโจดกําเตี้ยนี่โอ้ว่าได้เหลี่ยงละมันลิ้วจะช้อนตัวแล้วโอ้ยอินดูจ้ะเออยะดีละดีละอีแม่ถ้าบ่ได้ยินจื่อนะไผก็จ้างก็ถ้าบ่ได้ยินจื่อทวงกรรมของแต่เฮาลืมไปตะวันที่1เด้อเจ้าอีแม่วันที่1แม่เลือนคําคําตาเทพอ้าวจดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะลืมแฮมบ่เออๆเลือนคําเออแล้วเดี๋ยวนี้ตกลงอีแม่จะมานะเออส่งขอชวนไปกับเราใครไปนะเออเตะขอให้มาให้ได้อ่ะขากลับเขาอย่าไปส่งอีแม่นะขอก่อนชวนเขาก่อนพิเศษนะคนเดียวอาจจะไปส่งนี่
ไปคนเดียวไปแต่ว่าใจไปคนเดียวนะว่าใจม้าหลายหลายคนนั่นน่ะชอบเปลี่ยนม้าแต่ขากลับทุกเจ้าจะไปส่งบ่คอมต้องหวังอีเนอร์เจ้าช่วยเอาก่อนเนอร์สาธุแม่เจ้าเจ้าสาธุแม่เรียนคำคันตาเทพมาคนเดียวไปแต่อะเจ้าเออตลกตลกเออมาคนเดียวฮือมาแต่มาด้วยกันหลายๆกันเนาะหลายท่านหลายคนโอ้แต่เจ้าเออแม่ยมแม่แฮมโลยมแม่เตียนบ้านทับมากนะก็โทรมาหอมเนี่ยจดเธอเปิ่นแล้วยังนะเออเดี๋ยวจะต้องโทรไปถามเปิ่นแฮมกำจำมาได้แล้วว่าเปิ่นหอมเท่าใดตะกี้มีจื่อเปิ่นแล้วยังบอกหูเนอร์สตาโยมแม่บ้านทับมากนะแม่เย็นบ้านทับมากด้วยเนอร์แม่เย็นยังบ่เสี่ยงกับเตือนนะนี่ขาประจำเนี่ยแม่เย็นบ้านทับมากก็ดียมน้องสาวตีน้องอรพินรำบบุตรก่อนย่ำมาเตียนี่แล้วแม่ยาแม่ยาเตียนบ้านปุ่นด้วยเนอแม่ยาบ้านอย่างนี่แม่บุญไรเขียวคำมาต้นตรงใจก็ต้องมาเนออีแม่เนอแม่ยาจันสมเส้นทองหลังนี่อยู่บ้านปงแสนทองแม่ยาจะไปลืมนะแม่สลวยช่อนซุกแหมโลแม่คำปอวงสุภาเนี่ยโอ้แม่คำปอวงสุภากับท่านพันเอกสมคิดนี่ลืมของเปิ่นน่ะแม่คำปอวงสุภาจะเอา1สังก็ฮะแม่นก็แม่คำปอวงสุภาเอา1สังนี่เจริญปอนแม่น้อยบัวไข่วงหารเจ้าวันผูกแม่คำปันก็สอนพักแม่นี่เนอร์300วันผูกจะไปเนอร์บอกแม่อันแม่นั่นตัวแม่อยากกิ่งแล้วช่วงนี้ทำได้ฟังวิทยุก็โอ้ปนได้ฟังบนยงอาจารย์ยงยงบอกปนตัวยังถูกอาจารย์ไปนายเด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุอันปนแม่เนอเดี๋ยวปนนอนปนนอนสามอยู่บ้านนะเออสาธุสาธุบุญหักสารเด้อเจ้าสาธุสาธุเอ้าเวลาเบิดมดเวลาแล้วก็เนาะเดี๋ยวจะต้องโทรไปหาแม่บุญตาเทียนชัยนี่86ปีเนออีแม่มานะมาเอวมาเอวร่วมการร่วมงานกับครูบาอาจารย์แม่ครูศรีจันทร์ห้องเม่นแม่จันตาราชคมอันนี้เจริญปอนมาเนอแม่เนอแม่ใบฟูอินตะนะโอ้หลายท่านหลายคนเนาะมาเนอมาเนอมาเอวพ่อจ้วนแม่บุญเรืองสมกุลตัวเนอะพ่อจ้วนพ่อจ้วนอีกกันเนาะป่ะเนาะพ่อจ้วนแม่บุญเรืองสมกุลป้อนานแก้วมูลป้อนานมูลบ้านแม่เฟืองตัวพี่น้องตังแม่เฟืองบ้านถุงกล้วยมาแอวกันเนอะห้องคนเล็กคนน้อยก็ได้สัทธาสาว30เนาะก็สามารถเป็นเจ้าภาพสั่งด้วยกันได้เอาละวันนี้อาตมาก็ขอนำรายการจากลาสถาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพุธ3-5ตี3ถึงตี5พบกันใหม่ขอธรรมะสวัสดีสวัสดีกับสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง